ามถึงอุบัติเหตุนิดนึงค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตัวหนูไม่ทราบตัวเลขอะค่ะก็แต่ว่าคือในกระแสค่ะก็จริงๆพี่อ้ําเล่นกับพี่อ๋อมก็กระแสดีอยู่แล้วเนาะค่ะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเห็นล่าสุดอะแต่คาแรคเตอร์ตัวนี้คนเป็นแฟนบอกว่าไม่ใช่ทุกเลยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เพราะว่ามันใสอย่างเงี้ยเหรอคะจะไม่คิดไม่มีใครคิดว่าจริงๆหนูเป็นคนใสๆบ้างเหรอก็ว่ายังไงคะโมเมนต์นั้นแบบใช่มันจริงๆเวลาอยู่เราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราก็จะแบบเด็กๆค่ะก็อาจจะเป็นมุมที่ยังไม่มีใครมีโอกาสได้เห็นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราก็ต้องปรับให้เข้ากับตัวละครนะคะจะเริ่มร้ายหรือยังคะก็ต้องรอตอนพี่สาวโดนรถชนก่อนนะคะหลายคนตั้งตารอดูหนูก็ไม่จริงๆคือไม่ได้แบบร้ายมากนะคะแต่แค่ว่าแบบต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นล่าสุดพี่อ้ําก็ไม่สบายได้ไปเยี่ยมบ้างคือจริงๆเนี่ยพี่อ้ําป่วยปั๊บแล้วตอนเช้าก็ถอดใส่น้ําเกลือแล้วก็มาถ่ายละครต่อเลยใช่ค่ะแล้วก็คือเมื่อวานก็คือพอถ่ายละครก็คือต้องเจอพี่อ้ําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่พี่อ้ําต้องถ่ายซีนอารมณ์เยอะมากด้วยก็ยังไงก็ฝากแฟนๆละครทุกคนติดตามชมแบบว่าซุปเปอร์สตาร์ก็ต้องถอดใส่น้ําเกลือมาถ่ายละครเนี่ยค่ะคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะอย่างเรากลัวบ้างอ้ําพี่อ้ําเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ทราบพี่อ้ําก็บอกว่าพี่อ้ําดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็วันนี้ก็น่าจะตั้งแต่ 7:30 นอะค่ะเมื่อวานก็ตั้งแต่ 7:00 น 8:00 นจนถึง 4:00 นอะค่ะเรากลัวเองว่าเราจะป่วยบ้างด้วยมั้ยเพราะอะไรก็ทั้งผมก็ต้องหนักด้วยอะไรด้วยก็จริงๆแล้วหนูว่าคือยังไงแล้วมันเราต้องด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลมันก็ต้องมีการป่วยกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามแบบบำรุงอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสได้พักผ่อนก็คือพยายามพักเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะอย่างน้ำหนักนี่ยังต้องโดนลดอยู่หรือเปล่าคะยังต้องกินแอปเปิ้ลแก้มมังกรตอนนี้ก็เมื่อเช้าแก้มมังกรไปแล้วค่ะลดรูปแบบผิวก็คือบางทีช่วงถ่ายละครเงี้ยค่ะเราถ่ายหนักมากแล้วถ่ายดึกกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดไม่ทานก็ไม่ไหวแต่ว่าคือพอจะทานก็เดี๋ยวน้ำหนักมันจะขึ้นช่วงที่ถ่ายละครอยู่แล้วจะไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการดูแลของพี่ๆที่แบบว่าเขาก็รักเราอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมีการทานผลไม้อะไรเงี้ยค่ะบางคนจะมาว่าทรมานตัวเองไปไหมมีเงินเยอะแต่กินอะไรไม่ได้ก็จริงๆหนูว่าเรามีวินัยในการทานมากกว่าค่ะแล้วก็หนูว่าแล้วยังไงเราด้วยอาชีพการงานของเราต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยความสวยงามเพราะว่าเราก็ต้องเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็หนูว่ามันไม่เกินความสามารถของเราวางไว้แค่ไหนจะพอใจวางไว้ประมาณสักทีนึงกิโลคือหนูไม่เคยพอใจเลยเพราะว่าพอเริ่มจะพอใจแล้วหนูก็น้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันอยู่ในช่วงที่พอน้ำหนักลงปั๊บก็กลับมาทานอาหารตามปกติแล้วพอจะขึ้นมาสักโล2โลเงี้ยก็เดี๋ยวกลับลงไปทานผลไม้มันเป็นเหมือนช่วงชีวิตที่เราให้รางวัลกับตัวเองอะค่ะไม่กลัวมันจะมีผลต่อสุขภาพเพราะเราก็ถ่ายงานหรือวิ่งงานเยอะก็จริงๆหนูก็ทานวิตามินนะคะจริงๆก็ถูกต้องตามหลักโภชนาการแต่แค่ว่าหนูอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ทานอะไรนิดๆหน่อยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยอะค่ะเรียกว่าอยากเกิดก็ต้องอดทนใช่ไหมคะก็เพื่ออนาคตค่ะค่ะ